ป็นรูปของลูกชายก็พอดีลูกชายเสียไปแล้วก็เลยสักรูปลูกชายไว้ส่วนแรกส่วนบนคือจะเป็นรูปนาฬิกาเวลาข้างในนี่จะเป็นรูปเวลาของลูกเกิดข้างๆนาฬิกาจะเป็นรูปเด็กมีปีกคือคิวปิดนะครับตรงกลางจะเป็นรูปลูกข้างล่างจะเป็นรูปมืออุ้มลูกไว้ด้านอื่นไม่มีน่าจะเป็นด้านจิตใจมากกว่านะครับมันรู้สึกว่าติดค้างอยู่ในตัวเราว่าเราพลาดไปแล้วตัวที่เราไม่คิดก่อนที่จะทำ